็สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมทั่วไปให้ดูครับวันนี้จะมาเล่นเรโทรเกมกันและเกมผมเลือกในวันนี้คือ Super Castlevania 4นะฮะหรือ Castlevania 4นั่นเองเป็นหนึ่งในภาคของCastlevania ที่ดีที่สุดนะฮะตลอดกาลในยุคนั้นโอเคมาเริ่มกันเลยเป็นอีกหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในท็อป10นะฮะของเกมอะไรวะยอดเยี่ยมตลอดการของ Super Famicom นะฮะโอเคใส่ชื่อก่อนโอเคเนื้อเรื่องไม่มีอะไรมากครับไซมอนครับนักล่าแวมไพร์ไปล่าแวมไพร์ครับจบ เอ้ยพูดได้ถูกก็คือไปสู้กับแดคิล่าครับอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกม Castlevania นะฮะคือตีเทียนเพื่อเอาของฮะโอเคลงบันไดฟึบชุบโอ้โหเพลงขึ้นมานี่ผมก็ขนลุกซะละไปได้ไหมไม่ได้เว้ยต้องขึ้นทางนี้โอ้โหเพลงสุดยอดนึกถึงสมัยก่อนเลยตอนเล่นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมนี้นะฮะถ้าเกิดตัวเราอ่ะโดนศัตรูโจมตีนะก็จะแบบกระโดดถอยหลังไปนะฮะซึ่งกระโดดไกลมากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเข้ามาสาดเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาคนี้นะฮะก็คือตัวแซ่นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ฮะเห็นไหมฮะคุณสามารถทำอย่างนี้ได้ฮะนี่ฮู้โอเคไปต่อฮะนี่ผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะอุ้ยก็คุณเห็นเนี่ยคุณเห็นไหมฮะหัวใจอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ที่เติมเลือดนะฮะของเติมเลือดของเกมนี้จะเป็นอาหารนะฮะส่วนหัวใจอ่ะมันเหมือนเป็นพอยต์อ่ะฮะก็ทำให้แบบคนเล่นเกมสับสนเล่นๆนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันชุบนี่โหนก่อนก็อดวอร์ไม่ใช่เกมแรกนะที่มีโหนเอ้ยที่ใช้แซ่โหนนี่ออกมาสิเออปึ๊บชึบตกนี่ตายนะบอกไว้ก่อนนี่เป็นเกมสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างง่ายมากที่คุณจะตายแล้วต้องกลับไปเริ่มใหม่ที่ต้นอะไรวะตอนต้นของเลเวลนะเฮ้ยอะไรจะกระโดดนะโอเคเราออกมานอกปราสาทแล้วตรงนี้กับดักค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวข้างบนเนี่ยไอ้เหี้ยพลาดเอ้ยเกือบตายไอ้เหี้ยฟันไม่โดนเออหัวใจฮะไม่ใช่เลือดฮะเก็บไปทำไมไม่รู้เหมือนกันนี่เนี่ย
ี่ยหัวม้าฮะหัวม้าระวังฮะไอ้เหี้ยนี่ค่อนข้างน่ารำคาญอู้มาสิมาสิเออนี่หัวบนนี่ครับฟุ๊บฟุ๊บเออมีอาหารให้กูหน่อยไหมนี่ตีหินตีหินตีหินอ้าวไม่มีอาหารนี่เฮ้ยตีตีอีกทีจะตายฮะชุบโอเคมีอาหารหน่อยเถอะฮะกูจะตายละเมดูซ่าเฮดฮะอุ้ยเกือบเกือบมีอีกไหมข้างหลังเว้ยนี่ไงอุ้ยเกือบเกือบเกือบกับตายกับตายเฮ้ยไก่ไก่เออฟึบเชี่ยบโอ้ยเกือบมีดเอามาทำไมวะเนี่ยโคตรกากเลยเอ้ยอุ้ยเกือบเกือบถ้าตกนี่ตายนะบอกไว้ก่อนลงข้างล่างครับชิบฟันล่างเออนี่โอเคถึงบอสแล้วฮะเทคนิคการสู้ครับฟันไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมันจะตายครับ นี่ฟันฟันปามีดตีตีนี่ไงอู้ยมันกระโดดตีตามันจะตายแล้วเอ้ยกูจะตายด้วยเอ้ยอีกทีนึงครับอีกทีนึงนี่แหลกเป็นชิ้นฮะแล้วก็ฟึบอย่างที่บอกฮะหัวใจบวกแต้มฮะไม่ได้บวกเลือดผมก็ไม่เข้าใจลอจิกเกมนี้เหมือนกันทำไมไม่เปลี่ยนเป็นเหมือนแบบเป็นเงินเป็นอะไรไปเลยล่ะแต่ความจริงหัวใจมันเป็นเหมือนใช้ไอเทมพิเศษนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้โอเคไปสเตจที่2ครับเฮ้ยมือมือเฮ้ยจับจูมันจับจูเฮ้ยอะไรล่ะตัวอะไรวะมนุษย์พุ่มไม้เหรอไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหไอ้นั่นตีไม่ได้เหรออย่าบอกแล้วมึงยิงลูกมึงมาเหี้ยไอ้มือกำเจียวนี่มันน่ารำคาญจังฟึบมาอย่างที่เห็นครับว่าเราสามารถเวียงแซ่ได้8ทิศทางนะฮะอันนี้เผื่อใครไม่รู้เป็นภาคเดียวของ Castlevania นะฮะถ้านับว่าจะเป็น Castlevania ยุคเก่านะคุณสามารถเวียงแซ่ได้8ทิศทางนะภาคเดียวนี่เฉียงลงขึ้นโอ้โหได้หมดครับนี่ชุบตรงนี้มีอะไรวะเอ้ยมีอาหารเอ้ยเกือบตกเออไปต่อครับไปต่อเกมสมัยก่อนครับไม่มีอะไรมากครับก็แค่เดินเดินครับอุ้ยเกือบตกชุบอู้ซอมบี้เว้ยเอ้ยอะไรเนี่ยพวกซอมบี้มันชอบสปอนตรงระหว่างขาเราพอดีโอเคอีกาฮะ เป็นศัตรูที่น่ารำคาญฮะเพราะมันจะบินแบบเฉียงๆมากถ้าเกิดคนเล่นใหม่ๆจะฟาดไม่ค่อยโดนฮะพอดีผมค่อนข้างจะต
ายบ่อยก็เลยรู้ว่ามันต้องฟ้าไปทางทิศทางไหนโอ้ยเกือบเกือบเกือบเอ้ยโอ้ยตกเอ้ยเยอะแยะขึ้นขึ้นขึ้นเกือบจมน้ำนี่ไงนี่ไงโอ้โอ้โอ้ยเลือดจะตายแล้วกระดูกนี่ไงนี่ไงต้องอย่าให้มันกระโดดฮะมันน่ารำคาญมากถ้ามันกระโดดอะนี่ไงเฮ้ยตายเลยโอ้โหเริ่มใหม่เลยต่อครับไปต่อความจริงกูก็โดดไปได้เนาะอีกะนี่ก็ไม่เข้าใจศัตรูเกมนี้เหมือนกันนะเอาพุ่มไม้มาพุ่มไม้พวกพุ่มไม้กับอีกาทำงานให้ได้คูล่านะฮะฮุชะฮุชะอึ๊บกบนี่น่ารำคาญเหมือนกันคือเราหมอบแล้วฟาดมันไม่ได้ไงอุ๊ยเกือบตกต้องรอให้มันกระโดดมาต้องรีบครับอย่าให้มันกระโดดเชียมันนะไม่งั้นอะโดนมาสิเออฮึบโอ้ยเนี่ยชอบแบบมันชอบยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กลัวตกโอ้มึงเป็นมนุษย์ที่แบบแข็งแรงมากเนี่ยพุ่มไม้ครับพุ่มไม้ทำงานให้ได้คูล่าเออมีไก่ให้หน่อยอุ้ยเนี่ยกูเพิ่งได้เลือดมาแท้เสียอีกแล้วนี่น่าจะใกล้ถึงบอสแล้วนะผมเล่นบ่อยค่อนข้างจำได้ รู้สึกจะเป็นบอสเมนูซ่าเออหลักการเดิมครับฟันไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะตายโอ้ยจัดอ๋อกูตายเองเออไม่เป็นไรเอาใหม่ครั้งเนี้ยต้องสู้ดีๆแล้วไม่งั้นเดี๋ยวได้เกมโอเวอร์แน่เด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่รู้นะว่าแบบเกมโอเวอร์เป็นยังไงเกมโอเวอร์ก็คือแบบคุณถ้าเกิดคุณเกมโอเวอร์คุณจะต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่สเตจแรกก็สมัยนี้มันมีแบบอลิมิตคอนทินิวไงไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้ค่อนข้างแหลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยนี่ไงพลาดไม่เป็นไรครับเราไปเก็บไก่ตรงนั้นได้ฮะมาสินี่ไงฮึบเนี่ยเห็นไหมมันชอบยืนอย่างเงี้ยชอบยืนแบบจุดสุ่มเสี่ยงอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันกระโดดแล้วแบบมันนี่หรือเปล่าถ้าเล่นไปบ่อยจะรู้นะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนรู้รวมถึงไอเทมด้วยไก่นี่เครื่องมีดนี่โคตรไร้ประโยชน์เลยฮะดาเมจเบากว่าแทกนี่อู้โอเคครับเมดูซ่าครับงูมันน่ารำคาญอ่ะฟาดมันไปเลยครับนั่นไง
เฮียมันเหลืออีกนิดเดียวเองอะเหลือ2ชีวิตฮะก่อนที่ผมจะต้องไปเริ่มใหม่หมดถ้าเห็นผมเงียบๆนี่ไม่ต้องแปลกใจนะผมใช้สมาธิอยู่มีกระตุกเล็กน้อยนะโอ้โหนกไม่เป็นไรครับเรายังไปกินไก่ตรงนั้นได้อยู่เปลี่ยนหัวใจเป็นเลือดได้ไหมโอ้โหโอ้โหเห็นไหมอย่าให้มันกระโดดฮะคืออยู่ระยะใกล้ๆคุณฟาดมันไม่โดนนะเนี่ยตายจะตายแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะรอดไหมเลือดไม่น่าจะพอสู้นะโอ้โหครึ่งหลอดฮะนี่ผมจะบอกให้อะไรกวนตีนะคือเมดูซ่ามันจะไม่โผล่มาครับถ้าเกิดเราไม่เข้าใกล้จุดตรงเนี้ยครับเนี่ยอ้าวเฮียแม่งโผล่มาเว้ยโอ้โอ้เป็นหินโอ้โดนงูอีกล่วงมาโดนงูอะไรวะนี่เหลืออีกหนึ่งชีวิตฮะไอ้เหี้ยกูจะสู้มันได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยอุตส่าห์โม้ว่าเป็นแบบเคยเล่นเคยเซียนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอจริงๆกูโก้ อุ้ยเกือบเกือบล่วงเกือบล่วงพี่กบพวกนี้น่ารำคาญจังได้อยู่ครับยังได้อยู่นี่เฮ้ยโอ้โหเกือบนึกว่าจะตกซะละโอเคเพิ่มมาหน่อยดีโอ้โหเกือบมันติดปัญหาตรงงูนี่แหละแล้วคือแบบกว่าตัวเอกจะง้างมันนานมากครับมันไม่ใช่เครโทสไงที่แบบนี่ไอ้เหี้ยแข็งอีกนี่ไงแหลกไปซะโอเคน่าจะผ่านละโอ้ยอะไรเนี่ยแม่น้ำเหรอดูแปลกๆนะโอ้โหมีไหลได้มีไหลได้ชุดเอ้ยเกือบเดี๋ยวนะไอตัวนั้นมันยังบินตามอยู่ปะวะต้องต้านแรงน้ำครับเดินลำบากเหมือนกันเพราะเหมือนแบบเราจะวิ่งไปหาศัตรูอ่ะเข้าใจปะชุบมือโอ้ค้างคาวจังหวะนี้ฟาดเฉียงอย่างเดียวเลยครับมีอะไรมาฟาดเฉียงให้หมดชุบโอเคน่าจะหมดแล้วนะ
เออโอ้ยโอ้ยมาแรงน้ำเชี่ยอย่าพัดกูกลับไปสิเนี่ยมึงไอ้เชี่ยน้ำตกน้ำตกบ้าอะไรมันขึ้นวะเชี่ยเนี่ยดูดิดูดิเอาเอาตัวกูไหลเนี่ยวะไอ้เนี่ยฟาเฉียงฟาเฉียงโอเคโอเคจบแล้วไปต่อที่สเตจ3ฮะทำทำรู้สึกว่าจะต้องสู้กับแดคูล่ามั้งไม่ก็ค้างคาวอ่ะโอ้หนามอีกแล้วเหรอเหมือนกันกับเมกาแมนนะฮะเอ๊ะเหมือนกันกับล็อกแมนนะฮะเหยียบหนามตายครับโอ้ยเหี้ยพวกศัตรูธรรมดาไม่เท่าไหร่แต่ค้างคาวเนี่ยน่ารำคาญนะมารอบทิศเลยสมแล้วที่เป็นแบบสมุนของแดคูล่าสร้างความน่ารำคาญให้พระเอกเราได้เยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ด่านเนี้ยคนจะไม่ค่อยตายเพราะมอนหรอกจะตายเพราะกระโดดพลาดนี่แหละอย่างเช่นตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยปุ๊บถ้าเกิดคุณไม่รีบกระโดดมาตีตรงนี้นะคุณจะไม่มีสิทธิ์กระโดดเข้าไปอีกเลยเพราะมันจะยิงแบบรัวมากชุบตรงนี้มีอีกนะตรงนี้มีซีเคทเล็กๆน้อยๆฮะนี่รู้สึกว่าข้างในจะมีไอเทมกับไก่มั้งถ้าจำไม่ผิดไก่งวงด้วยอันใหญ่คล้ายๆเหมือนที่เราเห็นในทอมแอนด์เจอรี่ฮะนี่ไงเออตัวเอกเดินค่อนข้างช้านะต้องใจเย็นๆนะนี่แหละฮะเกมสมัยก่อนรู้สึกว่าตรงนี้จะมีไอเทมนะเออผมลืมบอกไปเราตีแบบกระสุนที่มันเป็นโปรเจกต์ตายได้นะฮะก็จะทำให้เราไม่โดนดาเมจนี่ไม่ไม่ไม่มนุษย์เทียนอ้าวอีกตัวหายไปไหนแล้ววะโอ้ยเกือบเมื่อกี้กะจังหวะพลาดตายอีกทีไม่รู้จะไปถึงบอสป่ะนะเอ้ยหินถล่มหินถล่มเศษนิดเดียวก็โดนไม่ได้นะเนี่ยเศษนั่นน่ะเศษ2อันน่ะก็โดนไม่ได้ฮะเป็นดาเมจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมโดนให้ดูอ้าวไม่หล่นมาใส่กูเลยโอ้โหไอ้เหี้ยเลือดก็ยิงน้อยอยู่หาเรื่องใส่ตัวจริงๆโอเคไอ้ลูกกลมๆเห็นไอ้ลูกกลมๆหนามๆนะฮะที่เหมือนหมามุ้ยอะฮะอันนั้นตีไม่ได้ฮะบอกไว้ก่อนคุณจะต้องรอให้มันแบบให้มันลงไปแล้วค่อยกระโดดนะฮะถ้าเกิดโดนมันเนี่ยคุณก็จะตกไม่ใช่โดนดาเมจถ้าโชคร้ายหน่อยอ่ะตัวเอกของเราอ่ะก็จะกระเด็นนะฮะแล้วก็จะตกน้ำตายรอให้มันยิงให้เสร็จก่อนอึ๊บอุ๊ยโอ้โหชอบยืนมุมอีกแล้วเนี่ยนี่โอ้ยเงินไม่เอาเป็นอาหารค่อยว่ากันฮะตรงนี้เดินได้ชุบปุ๊บหุ้ยไอ้หุ้ยส่วนใหญ่ชอบตายกันตรงนี้แหละแม่งกระโดดลำบากฮะพูดเลยมีดฮะอาวุธกาครับอย่าไปเก็บเฮียอันนี้ลำบากต้องกะให้ดีๆก่อนเดี๋ยวผมขอทำสมาธิแป๊บนึง
โอ้ยโอ้โหเกือบสงสัยคงต้องโดด2รอบอะฮึบอึ้ยเออขึ้นข้างบนได้ทีแล้วก็ยังไงต่อวะเฮียอะไรที่แม่งดูเหมือนฉากหลังเนี่ยอย่าทำได้ไหมงงข้างคาวฮะนี่ไงอะไรอ่ะโอ้โหมีนั่นอีกก็เหรอชึบมามีไก่เฮ้ยตายได้ดูดิฮะเริ่มใหม่เลยโอ้โหลำบากนะรู้ไหมเนี่ยอึ๊บอ่าเออเก็บฮาร์ดก่อนหัวใจที่ไว้ใช้ทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยค่อยๆขึ้นไปนะตรงนี้ต้องใจเย็นหน่อยแต่ผมก็พูดไปงั้นแหละตัวเองก็ไม่ค่อยใจเย็นหรอกสมัยก่อนอะเกมมันชอบเล่นกับการกระโดดฮะไม่รู้จะทำให้มันยากยังไงฮะก็ทำให้มันกระโดดยากๆไปเลยฮะภาคนี้ถือว่ากระโดดง่ายแล้วนะถ้าเทียบกับ3ภาคที่ผ่านมาถือ3ภาคที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกระโดดโคตรยากฮะบอกไว้ก่อนอุ้ยช่างหัวมันแล้วกันเชิงเทียนกระโดดรอบนึงแล้วก็ขึ้นเอออย่าพลาดเองนะกูขอละอยากจะเล่นให้ถึงบอสฮะให้ทุกคนได้ดูกันต้องตีตัวปวนนะโอเคข้างบนต้องให้ข้างบนไปก่อนเนี่ยตายตรงเนี้ยต้องไม่พลาดนะฮะอุ้ยโอ้โหชอบกระโดดแบบโอเคขึ้นน่าจะเออถึงสักทีหูหวาดเสียวอีกแล้วเหรอโอ้มนุษย์ปลาเอาคอมแมนมั้ยเนี่ยอะไรวะหินเอ้ยนั่นไงโอ้โหตายเลยแล้วก็มาเริ่มใหม่นะโอเคน่าจะเวลาพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะฮะอยากให้ผมเล่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันเกมหน้าสวัสดีครับ